งินค่าแรงวันละ200-300ไม่พอกินไม่พอจ่ายลูกต้องมาเฝ้ามาดูแลต้องทำหน้าที่ของแม่ต่อไปขอให้ลูกของแม่ตื่นขึ้นมาสักทีเถอะฟื้นขึ้นมาสักทีเถอะเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2560ในงานลอยกระทงจังหวัดเชียงรายเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในงานนี้เขาจะประมูลที่แต่ละล็อกขอเขาจะประมูลที่ไว้ว่าล็อกละ 3,500 ก็คือเขาเนี่ยเป็นคนจองล็อกก็คือต้องจ่ายค่าจองแต่มันมีอีกกลุ่มนึงอ่ะที่ขายของเหมือนกันแต่ก็เป็นคนรู้จักกันนี้เนี่ยเขาเข้ามาขายเหมือนกันแต่เขาจะไม่ยอมเสียค่าที่ทีนี้ทางอาที่ว่าน้องเขาไปขายด้วยเนี่ยเขาก็เลยไปบอกให้เจ้าของที่จัดงานน่ะไปไล่คนที่มาขายเหมือนกันแต่จะมาจอดขายคู่กันกับเราจะไม่ยอมจ่ายค่าที่อะไรเงี้ยแต่อีฝ่ายนั้นมันไม่ยอมก็โต้เถียงกับเด็กชื่อมาร์กอีกคนนึงอ่ะมันก็โต้เถียงทะเลาะกันอีกก็ไม่รู้ว่าเขาว่าอะไรกันไปมั่งถึงจนถึงวันที่5เนี่ยเขาก็เข้ามากันทั้งครอบครัวเลยอีกฝ่ายที่ว่าจะมาตีน้องอะนะแม่เขามาถึงเขาก็มาด่าชี้หน้าด่าว่าพวกมึงอะเป็นนักเลงจะมากีดกันไม่ให้กูขายได้ยังไงนะเมื่อขายของเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด่ากันไปด่ากันมาแต่ลูกชายนี่นั่งกันอยู่กับพ่อเขาแล้วก็อาผู้ชายอีกคนนึงนั่งนับตังกันส่วนไอ้คนพ่อที่ชื่อติ่งอ่ะมันยืนอยู่ห่างๆจากวงที่เขาทะเลาะกันนั่นนะมันก็เดินมาข้างหลังเดินอ้อมมาข้างหลังก็เห็นน้องนั่งหันหลังให้มันก็เอาขวดเบียร์ไปตีหัวน้องข้างหลังเลยน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือนั่งนับตังที่ขายของอยู่ค่ะแต่ตอนนี้พ่อของน้องก็นั่งอยู่ข้างๆนั่นเนี่ยพอดีพ่อก็หันมาก็บอกไอ้ติ่งที่มึงตีน่ะมันลูกกูอ้าวลูกพี่โก้ไงงั้นผมตีผิดตัวแล้วลูกสาวคนที่ตีมันก็ตะโกนมาพ่อที่พ่อตีน่ะมันผิดตัวเพราะว่าอย่างงี้ไอ้คนที่เขาจะตีจริงๆที่ไม่เรื่องจริงก็คือน้องมาร์คที่ชื่อมาร์คทีนี้พอตีเสร็จน้องเอ็กอ่ะก็เป็นคนถูกตีเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ถอดกระเป๋าที่เขาสะพายขายของนะแล้วถอดกระเป๋าออกวางแล้วเขาก็จะเหมือนกับโมโหจะตีเข้าไปต่อยไอ้คนที่ตีน้องอ่ะแต่เดินไปได้แค่3 ก้าวแล้วน้องก็ค่อยเอนตัวลงล้มลงแล้วก็หลับชักเก่งไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นเพราะความโมโหทำให้คนขาดสติจึงเกิดการตีผิดตัวจนทำให้ลูกชายคนเดียวของครอบครัวต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ไปเอ็กซเรย์ไปเขาบอกว่าเลือดข้างสมองบวมต้องให้ผ่าตัดเดี๋ยวนั้นถ้าไม่ผ่าตัดภายใน4 ชั่วโมงเนี่ยก็คือน้องจะไม่รอดก็คือผ่าตัดคืนนั้นเลยน้องก็ยังไม่ได้สติอะไรเลยใช่ไหมคะยังค่ะก็ยังหลับอยู่เหมือนเดิมก็ช้ามาก็หลับตาอ้าปากหาวอยู่นั่นเองก็คือจับแขนจับขาน้องก็ชักงอเข้าเหมือนกุ้งอ่ะงอสะดุ้งเข้าเหมือนกุ้งในตัวงออยู่เนี่ยแขนขาก็เกร็งหมอบอกว่าดีที่สุดได้แค่นี้บอกให้แม่ทำใจขอให้ลูกของแม่ตื่นขึ้นมาสักทีเถอะฟื้นขึ้นมาสักทีเถอะ2 เดือนผ่านไปยังตามตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้ตำรวจแจ้งหมายจับออกปี2561ครอบครัวผู้ก่อเหตุต้องมารับกรรมแทนเมียเขาก็เซ็นยินยอมว่าผัวก็เป็นคนตีลูกเขาก็เซ็นยินยอมว่าพ่อก็เป็นคนตีเมียเขาตกลงว่าจะช่วยค่ารักษาค่าเยียวยาอะไรเงี้ยแต่เขาให้ช่วยได้แค่อาทิตย์ละ500ถ้าให้มากกว่านี้ก็คือเขาไม่มีผัวช่วยขายของไม่มีผัวช่วยทำมาหากินอะไรเงี้ยก็ให้มามอบตัวซะอย่าให้มันต้อง
ให้เขาตามจับเองได้มันจะหนัก